สวัสดีครับตอนนี้เรามาเก็บตกกันนิดนึงครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมารีบทําจัดแล้วก็อัดคลิปไม่สะดวกเราก็เลยลยุลยลยุลย,ลย,ลยทำไปก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้หน้าเว็บก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้แสดงรายละเอียดภายในนะครับเพราะว่าเผามากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าจากจากคราวที่แล้วที่เราทํากันนะครับปรับปรับอะไรไปบ้างแล้วก็เพิ่มอะไรบ้างนะครับจนจนได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ เราก็พยายามทําให้มันดูได้ด้วยบนมือถือนะครับนั่นก็จะมีหด,หด,หดนิดยดหดนิดหน่อยนะครับตรงนี้ซึ่งตัวเฟรมเวิร์กที่เราใช้ก็คือคือตอนนี้ก็ใช้ b o bootstrap ไปก่อนมันก็ช่วยช่วยเราเยอะครับแต่ว่าตัวที่ใช้คือ b o o t s t r a p 4มันก็ต่างจาก Bootstrap 3พอสมควรนะครับผมก็ใช้ยังมีความมั่วอยู่พอสมควรนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับก็มาดูว่าทําอะไรไปบ้างก,ก็หลักๆเราก็ไปดูตามคิด l o อกเลยนะครับก็มี น่าจะเริ่มจากกันนี้นะครับโอเคอันนี้เราทำไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องต้องสนใจนะครับหลักๆก็คือเราก็ไปเอาหน้าเราไปเอาบูตบูสเตมาใส่นะครับเราลองเซิร์ชดูนะครับเราก็ใช้บูส t s t ปสีนะครับซึ่งยังเป็นเบต้าอยู่นะครับอ๊ะเลิกเป็นเบต้าแล้วเหรอโอเคครับเลือกเป็น Beta เ,เคคบต้าก,ก็ดีนะครับ นะครับก็เราก็ไปโหลดโหลดมานะครับทีนี้เราก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะครับเราก็ส่วนใหญ่เราก็คิดอะไรไม่ออกเราก็กดลอก e x a m p ม e มันมาเลยครับมันก็มีตัวอย่างนะครับผมก็เนื่องจากเป็นหน้าแรกเราก็ดูไม่รู้ใช้ไหนเราก็ขโมยนะครับจําโบตรอนนะครับนั้นเราก็นี่แหละครับเราก็ไปโหลดมาแล้วเราก็มาดูจัมโบ้ตรอนล้วก็ก๊อปมาเลยครับเห็นไหมฮะทีนี้ใน ในโค้ดเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูนิดหนึงครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือตรงนิดหน่อยนะครับอันแรกก็คือ,อ,อโอเคผมสร้างแอปใหม่นะครับชื่อเมนะครับซึ่งในเมนนี่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้ในเมนเนี่ยเบสิคสุดก็คือ,อ,อโอเคก็คือหน้าแรก index เนี่ยครับซึ่งซึ่งนะครับซึ่งมันจะถูกแมปมาจากเ url เลยนะครับ จากตัว U r L ของตัวโปรเจกต์เลยครับปกติเนี่ยเราก็จะไปแมปไปแมป Major เข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็แมป O O ผิดนะครับโอ้บักเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้ก็โอเคยังไม่เป็นไรเราก๊อผมก๊อปมาแล้วลืมนะครับแต่ระบุว่าหน้าแรกครับไปที่ Main Index นะครับ Main Index ก็โหลด Main View Index มาตรงนี้นะครับต้อง Import มาด้วยนะครับไม่งั้นใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับ ผมได้ตรงนี้ใน MainView Index ผมก็ไม่ทำอะไรครับไปโหลดรอบของ Admission มาแล้วก็โหลด Campus มานะครับแล้วก็ไปเรนเดอร์ i n Index นะครับทีนี้ใน Main Index เนี่ยเวอร์ชันแรกที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเทมเพลตนยครับ m a i n index template main นะครับ Index นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับหน้าจอของเราเนี่ยตอนนี้หน้าจอจะเป็นแบบนี้ขอผมสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นึงอ่ะสตาร์ทแล้วนะครับหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูโค้ด main.index เนี่ยเราจะเห็นแค่ไม่เห็นไม่เห็นหัวอะไรของมันเลยครับไม่เห็น Bootstrap เลยนะครับตรงนี้มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราใช้สิ่งที่เรียกว่าเอ่อเ l a เอ,อ,เอ,อ template in n h r r i t a n c e นะครับของจ j a n ก้นะครับขอผมขอผม ทำอะไรให้ดูนิดนึงก็คือในจังโก้เนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทมเอ่อคอนเซ็ปต์ของสิ่งที่เรียกว่าบล็อกนะครับแล้วก็เทมเพลตอินเฮริเกนนะครับตรงนี้เนี่ยทำอะไรครับมันบอกว่าเทมเพลตนี้นะครับ Main.index เ e เนี่ยครับ Extend มาจาก b a s e .html นะครับทีนี้ b a s e .html อยู่ที่ไหนนะครับก็คือก็จะอยู่ใน m เ a นท t บเทมเพล a a e บ คือถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรคือก็จะอยู่รากที่ที่ที่รากของเทมเพลตเลยนะครับก็ในแอปไหนก็ได้ถ้ามี Base.html มันก็จะเจอเจออันนี้หมดนะครับทีนี้ใน Base.html เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับก็ตรงนี้จริงๆก็คือผมก็ก๊อบมาจากก๊อปมาจาก,กาจาโมตอนเลยครับคือถ้าถ้าเอาดูตัวอย่างจาโมตอนนะครับวิอเพจซอสของจำโมตอนนะครับนี่คือแทบจะก๊อบมาเลยครับเพ c ชาร์เซ็ตอะไก็ก๊อปก๊อบมาเลยครับ เนื่องจากมันเป็นตัวอย่างดีนักเราก็ก๊อปเลยครับทีนี้ของที่แตกต่างมีมีมีอะไรบ้างนะครับ1ผมเปลี่ยนไททิลก็น่าเกียดน,นิดนึงนะครับใช้ไททิลเเขานะครับเราก็ใส่ทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่เราต้องแก้ครับก็คือถ้าดูในตัวอย่างในจัมโบตรอนนะครับเวลาอ้างถึง CSS หรืออะไรต่างๆมันก็จะอ้างตรงๆเลยนะครับเพราะมันเข้าไปลึกนะครับทีนี้ของเราเนี่ยจะอ้างผ่านทางเราก็จะก๊อปของพวกนี้ไปใส่ไว้ในสแตติก d ด r e c t o ี่ของแอปเรานะครับตรงนี้คืออยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ในนี้ครับ Main ท s t s t i t i c นะครับทุกๆแอปเรานะครับจะมีรี่ชื่อสามารถสร้างรี่ชื่อ Static ไว้ได้แล้วในนั้นก็มีไฟล์ใส่ไว้สไตล์เดียวกับเทมเพลตเลยครับเพราะฉะนั้นแต่ละแอปก็จะมี Static ไฟล์แยกกันไปนะครับโดยมากถ้าเป็น Static เฉพาะในแอปอย่างเดียวผมก็จะใส่ไว้ในแอป Main เข้าไปทีนึงนะครับทีนี้ืัองจาก Main เป็นชื่อแอปที่หวยสุดในโลกเลยแต่ว่าเป็นแอปหลักเราเข้ามาเป็นหน้าแรกนะครับก็เราก็จะมะีของที่เป็นของรวมๆด้วย CSS เนี่ยนะครับก็จะมี b a s CSS แล้วก็ l i ฟซึ่งก็จะมี bootstrap อยู่ตรงนี้นะครับนี้เวลาจะอ้างถึงตัว static file เนี่ยนะครับในจ j งโก้เนี่ยมันมีความ flexible ให้กับเรานะครับเพราะว่าเวลาเอาเว็บ แอปไปรันแล้วเนี่ยสมมุติว่ารันในเครื่องเนี่ยนะครับตัว static file เรานะครับลองมาดู source code ตรงนี้นิดนึงนะครับมันก็จะทับ static l i b bootstrap อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะถูกคือเวลารเราเขียนเนี่ยนะครับมันก็เป็น request กลับมาที่เครื่องแต่ว่าแอปตัว static เนี่ยตัว static file มันก็จะไปโหลดไฟล์จากเครื่องเอามาโชว์ให้เรานะครับเวลา deploy จริงๆนะครับตรง static file ตรงนี้เนี่ย เรามักจะไม่ให้ตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวที่มันเอาไฟล์มาแสดงแต่ว่าจะเป็นตัวตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นๆนะครับเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันตัวที่ผมใช้เนี่ยในการรันจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน้าจอนี้นะครับคือเราจะมีตัว Engine X รันอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีกันนิคอนคอยเซิร์ฟแอปเรานะครับอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่า Static File ต่างๆเนี่ย Engine X จะเป็นคนรับผิดชอบไปดูนะครับ ถ้าเราทําแอป,ปที่มันซับซ้อนขึ้นโหลดมากขึ้นเนี่ยนะครับบางทีเราจะย้าย s t a t i c f ฟล e ไปโฮสต์ที่พวกเครื่องที่มันเป็น CDN content delivery network นะครับเช่น uh, Cloudflare หรือว่าจะไปใช้พวก Cloudfront อะไรต่ uh, างๆของ Amazon นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราไป Config กันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เซิร์ฟเองหมดแต่ว่า Django เนี่ยจะมีออปชันหนึ่งครับที่ทําให้เรา uh, ถ้าลองดูออปชันนิดนึงนะครับ settings นะครับ ในจังโก้เนี่ยครับจะมีออปชันที่ทําให้เราบอกว่าเราเปลี่ยน Static URL ได้บอกว่าแทนที่จะมาทับ s t a t i กก็ไปที่อื่นเลยไปเครื่องอื่นไปอะไรอย่างนี้นะครับพอเราเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บนะครับการที่เราเขียน Static เนี่ยครับลิฟอะไรตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นที่ที่เราตั้งไว้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นที่เครื่องเราอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็น f l e x i b i l i t y หนึ่งของของตัวตัวคอนฟิกที่จังโก้มันเตรียมไว้ให้เรานะครับ ที่เหลนี้ผมก็กรอบมาลบๆอะไรไปบ้างนะครับมันมีปุ่มมีอะไรซึ่งเราไม่ได้ใช้ผมก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้ซูเปอร์ฮีโร่เราอยู่ตรงนี้ครับบล็อกคอนเทนต์นะครับอันนี้เราอยู่เบส html จะเป็นเทมเพลตพื้นฐานนะครับของเรานะครับเราประกาศบล็อกคอนเทนต์ไว้ตรงนี้นะครับแต่ข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ index html ถาก็คือบอกว่ามันไป extend base html เพราะนั้นของที่อยู่ในเบสทั้งหมดจะมาโผล่ที่นี่นะครับ เสร็จแล้วเรานิยามบล็อกคอนเทนต์อยู่ตรงนี้นะครับบล็อกคอนเทนต์นะครับเพราะนั้นพอของที่อยู่ในบล็อกคอนเทนต์ตรงนี้นะครับเวลาเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะเอาเบสตัวเทมเพลตพื้นฐานตรงนี้มาแสดงนะครับเสร็จแล้วไอ้ตรงบล็อกคอนเทนต์เนี่ยก็จะถูกรีเพลซด้วยสิ่งที่เรานิยามไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเวลาต้องการทำให้ทุกทุกทุกเพจในแอปหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมฮะ เราก็สร้างเทมเพลตขึ้นมาอันหนึ่งเป็นเบสแล้วก็ extend ไปนะครับตรงไหนต้องการให้แตกต่างก็ extend กันเข้าไปนะครับมันเอสามารถ extend ได้หลายหลายเลเวลด้วยนะครับไม่ยังเป็นต้องเป็น level เลเวลดียวนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูเพิ่มเติมนะอย่างเช่นผมมีบล็อกเอ่อฟุตเตอร์ตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่าบล็อกฟุตเตอร์นะครับเป็นบล็ออันนี้อยู่ใน b a s e html นะครับ พอทำนี้ปั๊บนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟุตเตอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าในใน index. html นะครับ index อย่างนี้ index เ,เรานิยามแต่ b o x content นะครับนั้นฟุตเตอร์เนี่ยข้างบนนิยามว่ายังไงปุ๊บหน้านี้ก็แสดงเหมือนเดิมเลยนะครับฝ่ายรับเข้าศึกษาอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเรามานิยามเองเพิ่มตรงนี้ครับ block ฟุตเตอร์นะครับผมว่านิยามเปล่าๆไว้นะครับไม่มีของเลยนะครับตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับโอเค this is my new footer นะครับก็จะมาโพดตรงนี้เห็นไหมครับ this is my new footer นะครับเพราะนั้นมันสามารถทำให้หลักๆก็คือเหมือนว่าเรานิยาม เทมเพลตมานะครับพื้นฐานตรงนี้แล้วเราก็เจาะรูครับว่าตรงไหนอยากให้ใครแก้ได้บ้างตั้งชื่อให้มันเป็นบล็อกซะให้สวยงามนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้คนอ,อินทรีย์ตัวเทมเพลตไปนะครับแล้วกเ็เสียบของได้ตามที่สะดวกเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับต้องต้องต้อง,ต,องต้องหัดใช้นิดนึงนะครับเพื่อทำให้เราเขียน ตัวเทมเพลตเราจะไม่ไม่ยุ่งมาไม่งั้นเราต้องเอาหัวทุกหน้ามาแปะนะครับเวลาแก้ทีก็แก้ทุกหน้าเลยนะครับหน้ามืดนะครับโอเคส่วนที่2ก็คือตัวเคทีนี้เรามาดูในหน้าจอเราทําอะไรไปบ้างนะครับก็หลักๆก็คือจะมีจำาุ่มตอน่างนี้คือจะเป็นหัวนะครับหัวหัวอันเนี้ยนะครับเข้าสมัครศึกเข้าศึกษาต่อนะครับอ๋อแป๊บหนึ่งครับเรามีขโมยเราเราใช้ฟอนต์จาก Google ด้วยนะครับก็คือใช้ฟอนต์พรอมนะครับจาก g o o g l e g o o g l e f อน t นะครับ ก็จะเป็นฟอนต์น่ารักแบบนี้นะครับจริงๆกเกษตรมีอฟอนต์คอพเปอร์เรทฟอนอยู่นะครับแต่ว่ายังหามาไม่ไดก้ก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับรูปตรงนี้ผมก็ตัดมาจาก PDF องของเคยูบูร์ทินนะครับก็จะเบี้ยวๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําใหม่นะครับแบบนี้จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ไปก่อน,นครับประมาณนี้นะครับการใช้ฟอนต์ตรงนี้นะครับ ทำเสร็จเราก็คือเราก็มีไดเบส .css เ้วก็ไปใช้ฟอนต์ได้นะครับฟอนต์พร้อมนะครับตรงนี้ก็ไปอ่านดูตัวอย่างได้นะครับเลือกฟอนต์แล้วมันก็จะมีลิงก์ให้ว่าต้องสั่งยังไงเราจะไปใช้ฟอนต์ยังไงนะครับในเบส .css ลองเปิดดูก็ได้ครับเบสอยู base, name, static, ่ใน main static .css เบส .css ตอนนี้ .css เราเบสิกมากนะครับเราก็เลยใช้เป็น .css เปล่าๆไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปใช้พวกレスเซตอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้เราเขียนแบบเถือนๆก่อนนะครับ โอเคผมมีแก้ b บ็กกราวน์ค o ลเลอรนิดนึงให้เป็นสีเนี่ยนะครับ 1016A66 นะครับก็คือสีสีเขียวเข้มตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นสีของตามที่เขาบอกว่าให้ใช้สีนี้ครับเราก็าใช้อันนี้ตามนะครับจัมโบ้ตอนก็ใช้สีนี้ตามนะครับซึ่งการฮาร์ดโคดสีนี้ลงไปใน CSS นี่เป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนี่ก็จะหน้ามืดนะครับคุณจะตั้งชื่อเป็นตัวแปรซึ่ง CSS มันทำทำทำไม่ได้นะครับ เราต้องไปใช้พวกเลสหรือแซสอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆย,ย้ายไปนะครับจมมดตอนนี้เราก็ไปผมก็ไปกรอบกอมาแปะหัวแปะท้ายนิดหน่อยเอาฟอนต์มาใช้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็เซตบอร์เดอร์เลยเดียสนิดหนึ่งนะครับเพราะจมมดตอนของเก่าเนี่ยมันจะมีตัวตัวจมมดตอนของเก่ามันจะมีขอบมันจะมีความโค้งนิดหนึ่งนะครับเราก็เซตไปนะครับไม่งั้นลองดูนะครับถ้าไม่ใส่นะครับชิปมันจะมีขอบโอ้ผิดเว็บนะครับมันเนเวอนเว็บจริง จะมีขอบตรงนี้โผล่มาครนิดนึงจิ๊บจิบเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็เซตเราก็แก้ให้มันเป็น border radius เป็นศูนย์ะนะครับก็จะขอบผิดเว็บนะครับขอบก็จะหายไปนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีขอบก็เล็งๆดูอ๋อมีขอบนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าจอนะครับก็คือขโมยตัวอย่างของ boost t r a p มานะครับเราก็ใช้ template in h e r i t a n c e ตรงนี้นะครับใน ทีนี้ในตารางครับในในคอนเทนต์ไอไอไอหัวตรงนี้ก็จะเป็นหัวอย่างนี้ครับก็ถ้าคิดว่าตัวหัวตรงนี้มันมันอ่านยากเดี๋ยวเราหาวิธีการไปเก็บกันนะครับส่วนที่2ก็คืออันนี้ถัดจากหัวก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งครับก็เป็นคอนเทนเนอร์ตรงนี้เราก็จะมีทำเนี่ยครับในปีการศึกษา25งหซึ่งการใส่เลขพศเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะครับอะไรคาโปรยตรงนี้นะครับมันอีกหน่อยจะมีปัญหาครับเวลาเราเปลี่ยนปีเปลี่ยนอะไรเราต้องมานั่งแก้เดี๋ยวเราค่อยหาวิธีทําให้มันดีกว่านี้เสร็จแล้ว ตารางตัวนี้ผมก็แยกไปอีกไฟล์นึงครับเพื่อให้ไฟล์นี้มันไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับก็เราก็ไปใช้คำสั่งแท็กอ m อ t a มเพ a ตแท็กอินนะครับก็จะไปดึงไฟล์นี้เข้ามานะครับ main i n c l u d e p r o j ก c t table นะครับก็มาดูครับ i n c l u d e นะครับ project table นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไฟล์นึงครับที่ที่ผมเอามาแปะนะครับมันก็จะถูก i n c l u d e เข้ามานะครับแล้วก็จะมี For loop ตาม a d m i s s i o n r u ราสอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็น T a b l e ซึ่ง เอาควอจริงก็ยาวอยู่นะครับยาวอยู่จริงๆก็ควรจะไประเบิดให้มันเป็นอะไรที่มันสั้นสั้นกว่าน,นี้นะครับแยกเป็นเทเบิลเป็นเป็นไฟย่อยๆแต่ว่ารอบแรกนี้เราก็เถื่อนๆไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยค่อยไปจัดการนะครับหัวก็บอกว่าราวอะไรนะครับทีนี้ถ้ามีมีคําอธิบายสั้นๆก็จะมีพ่นมาด้วยนะครับถ้ามีวันที่ด้วยนะครับก็จะใส่ไปนะครับสังเกตว่าวันที่เราไม่ได้ใส่ทุกทุกช่วงนะครับจะมีบางช่วงที่เราใส่เช่น รับตรงร่วมกันเนี่ยมีวันที่นะครับซึ่งอยู่ในดัตเตอ์เบสนะครับพวกข้างบนเนี่ยนะครับรอบ2รอบ1ไม่ได้ใส่เพราะว่าออพอไปดูตารางเนี่ยนะครับพบว่าช่วงที่1ของแต่ละวิยาเขตดันรับไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีเอาไปใส่ใน Database เบสของเราให้ได้นะครับตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เราก็เลยซ่อนไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้ว่าจะวิ่งไปตามโปรเจกต์นีครับประมาณนี้นะครับ เราแต่ละบรรทัดก็ว่ากันไปนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่ายังไม่มีข้อมูลโครงการอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เราเราทำเป็นแบบบางเขนกําแพงแสงเสียชาสุพรรณแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะปรับนะครับค่อยว่ากันว่าจะปรับยังไงทีนี้เราทําตัวอย่างคลีนไหนๆก็เปิดดูแล้วครับเราคลีนกันนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ละโปรเจกต์เนี่ยนะครับเราก็ฟอ r ์ลไว้ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็มันยาวครับเราควรจะไปอินคลูดมากกว่านะครับก็อินคลูดอินคลูด main นะครับ main include นะครับเป็ป็น p r o j t c t p r o html แล้วกันนะครับตระมานี้เราก็ตัดไอคอนนทั้งก้อนเลยนะครับทิ้งไปซะนะครับแล้วก็ไปใส่ตาางไฟล์ชื่อ project p r o html นะครับแล้วก็เอาของมาวางตรงนี้นะครับนะครับ ตัวต้นนีงนะครับมันไม่รู้เดี๋ยวนะครับโอเคผมทำมือไปก่อนแล้วกันชิบปึ๊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 บเกินพอจุดบรรทัดอ่ะโอเคนะครับพอท่าอย่างนี้ปั๊บคือโค้ดมันที่หน้าจอคุณจะแสดงเหมือนเดิมครับอ้าวเครืองพังซะงั้นอ๋อนะครับ อันนี้พังเพราะว่า In Comma าครับ In Comma นี่คือจะต้อง Import ตัวโมดูล human nice มานะครับผมไม่ได้ Import มาก็มา Import ในฟล์ย,ย่อยนี้อ่าโอเคนะครับ human i c e เป็นแอปต้องไป Import ในในตัว Setting ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่มานะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราดูใน Project Row เนี่ยเราเห็น p เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่แบบโอ้โหดูไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรนะครับตอนแรกมันอยู่ใน l o o ของ เทมเพลตใหญ่นะครับก็ดูพอออกแต่พอ,อนี้ปุ๊บดูไม่ออกเลยเราก็ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นโปรเจกต์ซะนะครับเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรแคมปัสตัวแปรต่างๆที่มันไหลมาจากข้างบนมันก็จะมาด้วยนะครับโปรเจกต์ Project ซะเรียกว่าชื่อโปรเจกต์ซะนะครับเปลี่ยนพอดูเรื่องนี้จะได้ดูรู้เรื่องนะครับแต่พอทอำนี้ปุ๊บอา้าวของหายเพราะว่า,าหายหมดเลยเพราะว่า,าในรูปของโค้ดข้างบนนะครับโปรเจกต์ Project เนี่นะครับเอาเอาไฟล์เทียบให้ดูนะครับในโปรเจกต์เทเบิลนะครับเราเราเรียกว่าเป็น P นะฮะเนาะเราเราเราตั้งชื่อว่าเป็น p for for p in อะไรนี้ไว้แล้วก็ empty ก็คือไม่มีข้อมูลนะครับเพราะนั้นก็ก็อ่านมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเราจะทำให้ได้เราก็ควรจะสั่งว่า for project in อะไรนี้นะครับของก็จะมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้ตรงนี้ P เป็น p อยู่นะครับแจงโก้มีคำสั่งนะครับ สั่ง uh, with ps project นะครับเราก็จะเป็นบอกว่าโอเคถัดจากนี้นะครับให้ให้ตัวแปร p เนี่ยเรียกชื่อว่าโปรเจกต์มันก็จะใช้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะใช้ตรงสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วพอข้างในเป็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 นโปรเจกต์นะครับเรียก p เป็นโปรเจกต์ก็สั่ง with อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทำให้เอาแบบง่ายๆนะครับผมก็ก็เรียกชื่อโปรเจกต์มันเต็มๆเลยใน ในโปรเจกต์โลนี้ก็จะได้สวยงามนะครับโอเคไหมฮะนั้นตรงนี้ก็เริ่มในหัวโอเคตรงนี้อันนี้แต่ละอันเป็นอ,อันนี้เป็นหัวของราวนะครับผมก็จะนะขออนุญาตเซตที่นี่เป็นสังโก้นะครับจะได้ไม่อินเดนให้เราพังนะครับอีแม็กมันทีมก็จะไม่ โอเคทีนี้เราเพื่อให้สอดคล้องกันนะครับเราก็จะอินคลูดนี้ไปด้วยครับเมนอินคลูดนะครับเออเอออเะไรนะโปรเจกต์ราวแอดมิชั่นราวโรห์เฮดเดอร์นะเฮดเดอร์เทเบิลเฮดเดอร์นะครับเอาชื่อนี้แล้วกันนะครับ เราจะย้ายนี่ไปอีกไฟล์หนึ่งเลยครับจะได้นะครับไม่จะได้ดูง่ายนิดหนึ่งนะครับดีไหมครับประมาณนี้ก็ include admission raw table header .html นะครับไหนๆก็ออกมาดูแล้วนะครับก็คลีนมันสัหน่อยนะครับ โอเคนะครับไหนลองรีเฟรชสิทุกอย่างยังหน้าตาเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับก็เป็นตามนี้แล้วนะครับก็แยกแยกตัวเทเบิลก็ดูดูง่ายขึ้นนิดนึงนะครับทีนี้ก็เล็กๆนะครับจริงๆเดี๋ยวเราควรจะไปแยกจัมโบตอนเลยนะครับเนี่ยนะครับที่มันยาวๆเนี่ยนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตรงนี้เนี่ยอออาจจะเห็นอะไรนิดนึงนะครับให้ดูนิดนึง ก็คือเรามีรูปนะครับ float right อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆตัว bootstrap มันก็มี float class ที่จะให้ float ให้เรานะครับจริงเราไปดู doc มาน,นิดนึงกันนะครับมันจะมีแทนที่จะดูแต่ก๊อปแจ์ไตเติ้ลนะครับมันจะมี class สำหรับให้เรา float นะครับอยู่ในไหนไม่รู้ layout หรือว่า utility utility น,น,น,นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ float เนี่ยนะครับ ถ้าอยากจะ float ก็ใช้ class ที่มัน float นี่นะครับ float left float right เงงนยครับเราก็ก็เป็น class เอาตามมานะครับ float right ไม่ต้องมี semicolon อ,อ่ะประมาณนี้นะครับดูซิว่ามันยังหน้าตาเหมือนเดิมไหมนะครับโอเคทีนี้เรามีรูป2ไซส์นะครับคือจริงก็รูปเดียวกันเพราะว่าจริงควรจะมี2รูปแต่ผมขี้เกียจนะครับ ก็สังเกตว่านี้เขียนว่า MD Block DNA นะครับ MDN นะครับอ,อ,อันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็สังเกตข้างล่างนี่โอ้โหตะจุยเลยนะครับเ,เดี๋ยวต้องมาแก้กันนิดนึงเพราะว่ามันมันจะยาวไปอันนี้เนี่ยเรามีรูปใหญ่แล้วก็รูปเล็กนะครับรูปใหญ่เนี่ยรูปใหญ่เนี่นะครับเราบอกว่าถ้าเป็น Bootstrap เก่าเนี่ยมันจะบอกว่า Visible ตอนไหน Hidden ตอนไหนนะครับ อันนี้เราต้องการให้มันมองไม่เห็นเวลาเวลารูปเล็กนะครับแต่พอจอตรง DMD นะครับก็คือจอขนาดมีเดียมนะครับเนี่ยนจะมี XL, LG, เีนะครับ MD SM นะครับนี่คือ Small, medium, large, extra large อันนี้เปล่าๆนี่คือรับตั้งแต่เอ t r a Small เลยนะครับจอเล็กจิ๋วนะครับนี่เราสั่งอันนี้แปลว่าอะไรนะครับมาดูช่วยกันดูนิดนึงก็คือดีนันก็คือถ้าจอเล็กจิ๋วเนี่ยนะครับก็คือให้ ตั้งแต่เล็กสุดเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่พอพอจอตั้งแต่ md ขึ้นไปเนี่ยให้มันเป็นบล็อกก็คือโผล่มาเป็นแบบเป็นก้อนๆนะครับส่วนอันนี้นะครับตั like ้งแต่ md ขึ้นไปนะครับให้เป็นนันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแค่รูปนี้รูปเดียวเนี่ยนะครับจะพอจอใหญ่ก็จะเห็นนะครับพอจอเล็กๆลงเล็กลงเล็กลงนะครับนี่นะครับมันจะหายไปแล้วกลายเป็นรูปเล็กแทนนะครับไอ้รูปใหญ่เล็กจริงๆไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับก็คือเราแค่ เราแค่มีอยู่2อันนะครับเทคของเราก็เหมือนกัน,นครับคือจริงๆผมลืมเกียงแก้ไม่หมดนะครับก็คือถ้าจริงเขียนแค่นี้ก็พอครับถ้าเล็กสุดเนี่ยเรามีดิสเพลย์สกับ5นะครับ5ก็คือตัวใหญ่4ก็คือตัวเออไม่ใช่4ก็คือตัวใหญ่นะครับ5คือเล็กลงไปหน่อยนะครับ1คือใหญ่ใหญ่ใหญ่นรกเลยนะครับเราก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ MD เนี่ยให้ให้ให้มันโผลแบบอนไลน์นะครับ แต่ถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยก็ให้ให้มองไม่เห็นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็คือ MDN นะครับดูสิว่ามันยังได้เหมือนเดิมไหมนะครับผมตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ามันใส่แค่ไหนผมก็เลยใส่มันทุกๆไซส์เลยนะครับถ้าทำไม่ดีมันก็จะโผล่ซ้อนกันนะครับ่าโอเคได้ละตามด้ว สังเกตว่าถ้าตรงนี้ผมใส่เป็น LG นันนะครับลองดูนะครับว่าเกิดอะไรสังเกตว่าเราเห็นโผล่มันโผล่มา2อันเลยนะครับอันนี้นะครับเราค่อยหายนะมันมันวุดต่างกันก็คือไอตัวที่ดิสเพย์5เนี่ยควรจะหายไปตั้งแต่ขนาดจอราร์แล้วนะครับแต่ว่ามันนันไม่หายนะครับเราก็เราก็ควรจะต้องใส่ MD นันนะครับให้มันให้มันพอดีกันนะครับโอเคถ้าจอมีเดียมก็หายนะครับ เริ่มเป็นตัวใหญ่ได้แต่ถ้าจอเริ่ม small หรือ extra small เนี่ยก็ให้ให้กลายเป็นฟอนต์ตัวเล็กนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคลาสเซตหนึ่งของของ boost t r a p 4นะครับไอ้พวก dmd inline เนี่ยนะครับถ้าถ้าใครจะไปดูตัวอย่างก็คือจะอยู่ตรง component layout อยู่ตรง display นะครับซึ่งผมก็งงมากเลยรอบแรกเพราะของเก่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับอันนี้ display property นะครับ เป็นคลาสนะครับก็มีตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะครับไปไปลองเล่นดูได้นะครับผมก็เล่นพักหนึ่งจนจนงงเลยนะครับโอเคเราก็แก้ตรงนี้นะครับไอจำพวกตอนนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันครับเราก็ค่อยเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปแก้นะครับนนัตรงส่วนเอ่อเทมเพลตต่างๆก็น่าจะประมาณนี้ครับที่เราทําไปนะครับทีนี้มีอะไรแก้อีกนะครับโอเคหน้าแรก main index import project โอเค ที่หลักๆที่ที่ที่แก้อีกอย่างนึงก็คือตัวโมเดลนะครับคือถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่ามีโครงการบางโครงการนะครับโผล่ทั้งรอบที่1นทับหแล้วก็1นทับสนะครับเช่นนี่ครับก้าวสู่เ u เรียนรู้ล่วงหน้านี่นะครับโผล่ทั้ง1นทับหและ1นทับสนะครับก็คืออยู่รอบแรกนั่นแหละแต่ว่ารับรับ2ช่วงเลยนะครับเพราะมันมี2ช่วงนะครับ นะครับเราก็ของเก่าเนี่ยถ้าจำได้นะครับถ้าจาได้ตัวโมเดลเราเนี่ยเราจะให้ผมดูก่อนครับว่าเราแก้ที่ตรงไหนนะครับของเก่าเนี่ยเราจะให้ admission round เ,เนี่ยเป็น foreign key นะครับแต่คราวนี้เราต้องให้มันเป็น many to many field ละเพราะว่าหนึ่งโครงการอยู่ได้หลาย admission รอบ admission round น,นะครับแล้วก แล้วก็แอดหนึ่งแอดมิชันราก็มีได้หลายโครงการเพราะนั้นต้องเป็น many t o many field นะครับเราก็แก้ Field ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วเราก็มีฟิลอื่นๆเช่นจํานวนคนรับอะไรที่เราเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็ค่อยไปดูได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันุท้ายคืออัปเดตไตต้องไตเติ้ลอะไรต่างๆนะครับมีส่วน Import project ด้วยนะครับที่ที่ที่เราเขียนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นสคริปต์นะครับอันนี้ก็ตรงค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็มีแสดงผลตรงนี้ที่ให้ดูนะครับตัวสคริปต์ที่ก็น อยู่ในเอ่ยนะครับตัวสคริปที่ Import ก็ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีความยุ่งกว่าสคริปเก่าเรานิดนึงนะครับขอผมเอาให้ดูนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบจบจบอันนี้นะครับตอนรีแคปอันนี้นะครับว่าเราแก้อะไรไปบ้างนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ input ที่เราได้มานะครับผมก็มันก็จะมีความยุ่งเล็กน้อยตรงที่เดี๋ยวผมผมมีช็อตไตเติลช็อตเดสคริปชันอะไรประมาณนี้นะครับที่เราแอบเพิ่มไปในคราวที่แล้วนะครับ ในโมเดลนะครับแล้วก็ในโปรเจกต์เนี่ยก็มีได้หลายหลายมีแคมปัสก็ได้ถ้าไม่ระบุก,ก็คือเป็นทุกแคมปัสแล้วก็มีรอบซึ่งแต่ละรอบผมจะขั้นด้วยซีมิคลอนไว้นะครับก็จะ for loop add เข้าไปตรงนี้นะอันนี้เป็นวิธีการเพิ่ม many to many field นะครับก็คือเราก็จะ add ใช้ใช้ใช้เมทอดแ d เข้าไปในในอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอย่างโปรเจกต์นะครับก็จะมีหลาย d m i s s i o n r o u ทส s นะแล้วเราก็ add เข้าไป แบบนี้นะครับมันก็จะใส่เข้าไปในในใน addition rounds นะครับถ้าเราเทียบในไฟล์โมเดลของเรานะครับ, mm hmm. น,รบนี่นะครับโปรเจกต์ Project ก็จะมีหลาย addition r o u n d นะครับประมาณนี้นะครับที่ addition r o u n d ก็จะมีโปรเจกต์เซตเหมือนเดิมนะครับ ที่เราเราใส่เข้าไปทางนี้อีกฟ้าหนึ่งเขียนเหมือนเดิมเลยเพราะ,ะนั้นรูปอะไรต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเห็นเมนิทูมิน่โผล่มาเองข้างหลังเนี่ยมันจะมีจอยเทเบิลปรากฏขึ้นนะครับให้เราใส่ค่าได้นะครับจอยเทเบิลนี้จะถูกสร้างตอนไหนก็ถูกสร้างในในไมเกชั่นของเรานะครับเพื่อความชัวร์ผมเอาให้ดูนิดนึงครับ ก็จะถูกสร้าง j o ยเทเบิลจะชื่อเนี่ยนะครับ admission project admission round นะครับซึ่งข้างในก็ไม่มีอะไรเลยครับก็มี2 f i ฟิลนะครับมี id คู่กันนะครับแล้วก็ถูกแพคเข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็ i n d e ดโดยนี้ i ินเด็โดยนี้นะครับมันก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี่ครับใครจอยใครก็อยู่ตรงนี้นะครับ้นเวลาเรียกใช้ก็คือมันจะไปอัปเดตตัว j o ยเทเบิลนี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับจังโก้ก็สะดวกเรานิดนึงนะครับประมาณนี้ โอเคนี่เรื่องเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยเออ่ดึกดิกไอ้นี่ได้นั่นได้อ่ะน่าจะแค่นี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เราดีพลอยไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับถามว่าเราดีพลอยยังไงนะครับเออ่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว,ว่าหลักๆนี้นะครับเราก็รีดีพลอยด้วยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะครับ Django ก็เสิร์ชในครับกันนิคอนเอนจินเอ็กซ์แล้วจังโก้ครับก็ไปดูได้เลยนะครับมีมีมีเสิร์ชให้ให้อยู่เยอะเลยนะครับแต่หลักๆนะครับก็เนี่ยครับคือชาวบ้านก็ใช้กันมานานแล้วครับจังโก้กันนิคอนนะครับก็มีตัวอย่างนะครับลองไปเสิร์ชดูได้กันนิคอนเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่เขียนด้วยเอ่อเพนไพทอนเลยนะครับเพียวไพทอนนะครับเอนจินเอ็กก็จะเป็นเป็นเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่ง เวลาเราทาเนี่ยก็คือตัวผมคงไม่ได้เอา,เอาคอนฟิกจริงๆที่เครื่องจริงมาให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรวุ่ไปนะครับอาจจะโดนแฮ็กได้แต่ว่าหลากัหลกๆก็คือกันนิคอนเนี่ยมันจะเซิร์ฟคือจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแต่แต่มีประสิทธิภาพกว่านะครับก็คือตัวเดี๋ยวนะหน้าจอเราอยู่ไหนโอเคทีตอนนี้เราสั่งโลโก้โฮสต์แปดพันนะครับถามว่ามันมันตรงนี้มันโผล่มาได้ยังไงก็ก็อยู่ที่ไอ้ตัวรันรันเซิร์ฟเวอร์ของเราตรงนี้ใช่ไหมฮะ แต่รันเซิร์เวอร์นี่เป็นเซิร์เวอร์ประสิทธิภาพต่ำนะครับใช้เทสได้อะไรได้แต่ว่าเอาไปรันจริงๆเนี่ยรับโหลดได้นิดเดียวก็ก็มอดไม้แล้วนะครับคุณนั้นก็ก็ต้องใช้ตัวอื่นนะครับเมื่อก่อนก็มีหลายตัวให้เราใช้นะครับตอนนี้ก็ตัวที่สะดวกหน่อยก็การนิคอนนี่ก็สะดวกดีนะครับก็ไปโหลดมาแล้วก็เออเออสั่งได้นะครับแล้วก็ตัวการนิคอนก็จะรันอยู่ที่ที่เครื่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับการนิคอนเนี่ยครับก็ย่อมาจาก กรีนยูนิคอนนะครับอพอเซ็ตเรียบร้อยนะครับก็เซ็ตที่เสร็จแล้วแต่เว็บเว็บจริงๆการนิคอนจะรันอยู่ที่โพเรเซสหนึ่งนะครับรับแต่ไม่ได้ต่อกับรับเซอร์วิสต,ตรงๆนะครับที่ื่อต,ตรงๆนี่เจะเป็นเ n ็ i n ินะครับเมื่อก่อนเราใช้นิยมใช้ Apache นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเ n ็ i n ิเสร็จแล้วเอ็นจิ้เเราจะสั่งเนี่ยครับประมาณว่าเดให้ให,ให้เวลามีทับ Uh, request อะไรมาเนี่ยให้ไปเรียก proxy นะครับมันจะเป็น reverse proxy ไปหาตัวแอปพลิเคชัน s e r v ์ฟที่เราทํานะครับลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับเ,ออเดี๋ยวนะครผมอ้างอิงกับตอนผมลงนี้ผมก็ลงตามดิจิตอลโอเชียนเนี่ยนะครับนั่นก็เ,ออเป็น tutorial ทิทย์เทเรียลที่ที่ทำตามค่อนข้างง่ายนะครับประมาณนี้ลองดูอันไหนก็ได้นะครับ ก็เลือกให้ตรงกับเวอร์ชั่นเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้นะครับโผล่มาสิพี่โผล่ช้านิดนึงแต่ว่าลองลองไปเซิร์ชดูได้นะครับเเสร็จแล้วเราก็มีอันนี้เองอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ต้องสั่งสแตติกไฟล์อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าในในตอนจะเอาไปรันจริงเนี่ยนะครับ เมื่อก่อน static file มันจะกระจายอยู่ตามแอปต่างๆนะครับเราต้องมาสั่ง manage py แล้วก็ collect static นะครับมันก็จะเอา static จาตามแอปต่างๆไปใส่ในที่ที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในแอปหรืออาจ,จอยู่ที่อื่นก็ได้เสร็จแล้วใน i n g i n e x เราก็ point ไปหามันนะครับให้ให้เรียบร้อยหรือว่าจะ up ไปขึ้น s 3อะไรก็ว่าไปนะครับก็ใช้ collect static นะครับตอนที่เราทำธรรมดานี่ก็ไม่ไม่ได้แก้อะไรนะครับสุดท้ายนะครับคราวที่แล้วที่ผมัพไปเนี่ยก็มีปัญหาที่นึงก็คือ ตัวการนิคอร์เนในจังโก้มันจะมะีคอนฟิกอันหนึ่งเรียกว่าเขียนว่านะครับไปดูตามเซตติ n งนะ Allow Host นะครับไหนว่าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เซตแล้วครับเป็น Admission k u a c t h แต่ว่าลืมเซตเป็น w เลเติม w w w admission ไปด้วยพอเข้า w w w เนี่ยตัวการนิคอร์มันก็จะไม่รับนะครับก็เอเอ o r เอร์มานะครับก็พังไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็ควรดีบั g เท่ากับ f a ล์ทไปนะครับ ผมก็ลืมแก้นะครับไม่งั้นก็พอบึ้มมาปุ๊บเขาก็เห็นออปชันอะไรหมดเลยนะครับก็ชีวิตบัตรสบเล็กน้อยนะครับโอเคก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นรีแคปนะครับที่เราทําไปคราวที่แล้วนะครับระหว่างที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะลิงก์หน้าจอนี้ไปหาหน้าจอโปรเจกต์นะครับซึ่งโอเคเราขยักไปนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าจําได้เรามีแอปแอปชื่อเมเจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะฟึบ โอ้โหผมเบรกไปแล้วหรอโอเคอัลันเซิร์เวอร์ทิ้งก่อนนะครับชิปตรงนี้ก็จะหน้าจอนี้ก็เละๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เซตฟอร์แมตอะไรนะครับเดี๋ยวผมเอ่อเพื่อให้ดูโหมดเทมเพลตนิดหนึ่งนะครับเราก็จะถักเอามาแก้กันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ Majors Template Majors Index ดเนาะนะครับ อันนี้เราไม่มีเลยนะครับเราก็สั่งนี่ครับ extend extend base html นะครับแล้วเราก็ถ้าใส่แค่นี้นะครับเราจะพบว่าเราจะได้หน้าจอมาแบบว่างๆเลยครับไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เรายังไม่ได้ใส่ครับรยังไม่ได้ใส่หัวนะครับเพราะตรงนี้มันยังไม่ได้อยู่ในบล็อกไหนเลยเพราะฉนั้นก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกออกมาแสดงนะครับเราต้องเอาก้อนนี้ไปใส่ในบล็อกคอนเทนต์ก่อนนะครับ เย็นบล็อกนะครับแล้วก็หลูบไปนะครับจิปจ๊ปๆๆอ่านี่ฟึบก็จะเห็นแล้วนะครับโอเคโปรเจกต์ไทเตนโปรเจกต์ .admission r o u n รนี่คืออะไรวะอ๋อรอบอะไรนะครับทีนี้มันได้หลายรอบอ๋อเราก็จะทำติดใส่ลูนิดนึงแล้วกันนะครับ i s ounds, s ชั่นราวส s มันจะออกเป็นอะไรเนี่ยโอเค m นเจอร์ดอ i เ i o n r o u s e ร n วสอ่ามันต้องมีราวแล้วสิเอ่อ okay. โอเคตัดเอาโอเคเห็นรอบขึ้นมาแล้วนะครับมีหลายรอบอ่ะาฟอร์ลูไปแล้วกันนะครับแก้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับนิดหน้อยให้ for ์อ่าอินโปรเ ออก็เอา R มาแสดงนะครับเป็นจริงๆมีวิธีดีกว่านี้นะครับขอผมนะครับก็มีรอบ1แค่มี2อ,อันเราควรจะมีคอมมา่าใช่ไหมครับจริงๆทำแบบนี้ได้ครับเเราไม่ต้อง for ครับก็คือเอา p r o j e c t r o w n ด l l มาเลยนะครับเราก็ใช้ template tag ให้มันให้มันมาเชื่อมกันนะครับขอเซิร์ชนิดหนึ่งครับ ไหนๆก็จะแก้แล้วนะครับก็แก้ไปเลยครับ Tango Template Filter ะนะครับต,ตอนนี้จะได้ดีหน้าจอข้างในสวยๆงามๆกันนิดนึงนะครับ Template Filter ใช่ไหมครับลอง Filter ขึ้นนิดนึงครับมันจะมี j o y ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด j o y Shift j o y เราก็ใช้อย่างนี้ได้ั้งครับจอยแล้วกด้วยคอมมาปึ๊บหน้าจอเราอยู่ไหนเอ่ยนี่คับอันนของจริงชิปอ่ะโอเคนะครับจอยด้วยคอมมาแล้วก็วักนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้ดูงามอ่ารอบที่หนึ่งรอบหนึาสอโอเคกดเข้าไปก็น่าจะยังไม่เห็นอะไรนะครับโอเคในนี้ก็ยังต้องไปใส่เบสเหมือนกันนะครับ ten base มีอะไรนะครับ majors โอ้นะจอดเตอร์ลินมีเออ่จส์ .html นะครับแล้วก็ใส่ไปครับ extend base .html จริงๆเดี๋ยวเราแต่ละแอปเราควรจะมีเมเจอร์เบของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ block content ฟอร์บล hmm. ็อกคอนเทนตอ๋อเบล็อกทัวครับอ่ะไหนไหนก็ในไหนแล้วนะครับฟึบกด,ดเข้าไปโอเคนะครับโอ้ oh. เดี๋ยวค่อยมาจัดฟอร์แมตครับพังๆังเล็กน้อยแต่ว่า <c oughs> นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ครับก็มาเก็บกวาด ขอผมเดี๋ยวผมคงจะกิดคอมมิตแล้วก็พุชขึ้นไปนะครับในการคลีนอัพเล็กน้อยตรงนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยาวนิดนึงครับ